ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ320ล้านไร่โดยที่ดินร้อยละ60เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นป่าทะเลชายฝั่งถนนและที่เหลือเป็นที่ที่ประชาชนถือครองได้โดยมีผู้ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จำนวนกว่า15ล้าน9แสนคนแต่กว่าร้อยละ95ของที่ดินอยู่ในการครอบครองของคนจำนวนประมาณ6ล้าน3แสน6หมื่นคนหรือเพียง 10% ของประชาชนชาวไทยแถมกว่าร้อยละ70ของพื้นที่ถูกทิ้งร้างไม่ทำประโยชน์คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 127,384 ล้านบาทโดยยังมีผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินอีกมากนอกจากนี้เรายังพบปัญหาที่ดินอีกมากไม่ว่าจะเป็น 1. การประกาศอุทยานซ้อนกับชุมชนที่มีอยู่เดิมทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน 2. เกิดการกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรให้ที่ดินราคาสูงขึ้นจนชาวบ้านธรรมดาไม่อาจซื้อได้ 3. เกิดการกระจุกตัวของที่ดินทำให้เกิดวัฏจักรของการเสียกรรมสิทธิ์จนทิ้งอาชีพเดิมอพยพเข้าสู่เมืองหรือไม่ก็ไปอาศัยในที่ดินของคนอื่นโดยที่ไม่มีสิทธิหากจะโทษว่าต้นตอปัญหาเหล่านี้อยู่ที่คน6ล้านที่ถือครองที่ดินก็คงยังไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะลึกไปกว่านั้นสาเหตุที่แท้จริงก็คือระบบการกระจายการถือครองที่ดินของบ้านเรายังมีปัญหาอยู่โดยจำเป็นต้องผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อแก้ไขสามปัญหาหลักคือ 1. ขจัดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ 2. ลดการกระจุกตัวของที่ดินโดยเฉพาะการนำที่รกร้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. สร้างกลไกเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการถือครองที่ดินเพื่อทำกินได้อย่างเป็นธรรมโดยมีเครื่องมือดังนี้ 1. ใช้สิทธิชุมชนเพื่อลดความขัดแย้งเมื่อรัฐต้องการรักษาพื้นที่ป่าโดยการประกาศเขตอุทยานเขตป่าสงวนโดยขณะที่มีชุมชนอาศัยอยู่ก่อนสามารถใช้สิทธิชุมชนบนพื้นดินซึ่งมีชุมชนอาศัยเพื่อให้ที่ดินนั้นยังเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินขณะเดียวกันประชาชนก็มีสิทธิถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ไม่สามารถขายที่ดินได้ 2. ใช้กลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดินด้วยร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าเพื่อให้เจ้าของที่ดินใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่าไม่ทิ้งรกร้างโดยกำหนดให้ผู้ที่ถือครองที่ดินมากกว่า50ไร่ขึ้นไปเสียภาษีในอัตราก้าวหน้ายิ่งมีมากยิ่งเสียภาษีมากถ้าปล่อยรกร้างก็ยิ่งต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นไปอีกซึ่งจากข้อมูลปี2555จะมีเจ้าของที่ดิน 162,000 กับอีก4รายหรือร้อยละ 1.02 ของผู้ที่มีที่ดินทั้งประเทศที่จะเสียภาษีในอัตราก้าวหน้านี้รายได้จากการเก็บภาษีครึ่งหนึ่งจะเป็นเงินทุนของธนาคารที่ดินและอีกครึ่งจะเป็นรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป 3. ปลดล็อกปัจจัยการผลิตด้วยร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินธนาคารที่ดินเป็นธนาคารที่สนับสนุนการเข้าถึงที่ดินสำหรับเกษตรกรและผู้ยากจนโดยสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินมาทำการเกษตรปรับปรุงพัฒนาที่ดินหรือนำไปไถ่ถอนจำนองนอกจากนี้ธนาคารที่ดินยังสามารถจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมกับเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาให้เกษตรกรเช่าหรือซื้อเพื่อไปทำการเกษตรได้เครื่องมือเหล่านี้เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนและด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงเกิดเป็นร่างพระราชบัญญัติเพื่อการปฏิรูปที่ดินทั้ง3ฉบับที่ยังต้องการแรงสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายอันเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเพื่อการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง